ซื้อมาประมาณ8เดือนใช้บ่อยมากกลิ่นอะไรเนี่ยอยากซุกอยากกอดไม่น่าจะเป็นอันดับที่6กลิ่นเหมือนแบบคุณไปเขาชนไก่อะแล้วคุณโดนจ่าปลุกตีห้าขึ้นมาอาบน้ำอะ10น้ำหอมที่รับคำชมมากที่สุดของผมพร้อมกันหรือยังพร้อมกันแล้วไปสวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเบิร์ดนะครับช่อง Sense of Bird นะครับยินดีมากที่จะได้มาเจอทุกคนอีกทีนะครับวันนี้เนี่ยผมมากับท็อปิกที่น่าสนใจมากผมคิดว่าทุกคนที่ใช้น้ำหอมเนี่ยอยากจะรู้ว่าน้ำหอมตัวไหนเนี่ยฉีดแล้วเคยมีคนทัก wow. อันนี้ก็คือประสบการณ์ส่วนตัวของผมที่ผมเป็นพวกบ้าน้ำหอมนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับตัวแรกนะครับคือตอนแรกตั้งใจจะทำ10ตัวนะแต่มันมี11ตัวเพราะว่ามีตัวนึงเนี่ยคือจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ก็คือคริสอแวนตัสผมซื้อมาประมาณ8เดือนใช้บ่อยมากเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ทางเมืองนอกเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นคิงของน้ำหอมเลยหรือว่าคนไทยก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยติดทนมากนะครับได้รับคำชมบ่อยมากใส่ได้ไปได้ทุกที่นะครับกลิ่นมันเหมือนเป็นกลิ่นสดชื่นที่เพอร์ฟอร์มดีมันเลยใช้ได้กับทุกหน้าที่เราอยากจะใช้นะครับไปได้ทุกที่เพื่อนที่ต้องการซิกเนเจอร์เซนต์มีกลิ่นเดียวตลอดชีวิตอแวนตัสเลยครับตัวนี้แต่ถามว่าทำไมผมถึงให้มันเป็นที่11หรือว่าเรามาชมเชยเพราะว่าคนที่ชมผมเนี่ยตัวนี้เป็นผู้ชายมันถึงขั้นชมแบบเอ้ยหอมมากตัวนี้มึงไปซื้อจากไหนเนี่ยยี่ห้ออะไรวะมันก็ไปซื้อตามเว้ยมันก็ใช้บ่อยมากแต่คำชมจากผู้ชายเพราะฉะนั้นไม่นับโอเคต่อไปอันดับ10นะครับตัวนี้ผมค่อนข้างรักมากตัวนั้นก็คือ Dior Homme Intense นะครับแค่ชื่อก็รุนแรงแล้วตัวนี้เห็นน้ำไหมเห็นน้ำไหมทุกคนน้ำมันสีแบบดำน้ำตาลมากเลยนะที่มันดำอย่างนี้เพราะว่าติดทน10ชั่วโมงขึ้นไปเลยตัวนี้กลิ่นตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นลักษณะเหมือนกระเป๋าเครื่องสำอางผู้หญิงมันจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นลิปสติกกลิ่นแป้งผสมกันนะคือถามว่าผู้ชายใช้ได้ไหมเวลาฉีดปั๊บจะกลายเป็นผู้ชายแบบผู้ชายดูหรูอะดูรวยแบบมีกลิ่นแบบหนังๆซ่อนเล็กๆแล้วก็มีกลิ่นเหมือนพลาสติกพลาสติกกลิ่นเหมือนพลาสติกพลาสเป็นพลาสติกกินเหมือนลิปสติกเลยทำให้ผู้ชายคนนั้นดูเหมือนผู้ชายสำอางเล็กๆแต่ก็ดูเรียบหรูนะเหมาะผู้ชายที่ใส่แบบใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวใส่สูทอะไรอย่างเงี้ยผมโดนทักตัวเนี้ย1รอบเพื่อนร่วมงานผมเนี่ยเป็นทอมที่มีความเป็นผู้หญิงได้กลิ่นตัวนี้จากผมมันชมเลยว่าเฮ้ยกลิ่นอะไรเนี่ยแนวอบอุ่นอยากซุกอยากกอดอะไรเงี้ยผิวนั้นชอบมากตัวนี้กลิ่นต่อไปหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีอยู่ในคอลเลกชันด้วยซ้ำนะครับป๊อปปูล่ามากชื่อว่าPrada ลมนะครับมาจากแบรนด์ Prada นะครับคนที่มีแฟนเป็นผู้หญิงไฮโซเนี่ยอาจจะรู้จักแบรนด์นี้ดีกลิ่นนี้มันจะออกแนวเรียบหรูมากๆคล้าย Dior Homme ตัวเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปเหมือนลิปสติกเพราะว่ามีอินกรีเดียนต์ร่วมกันก็คือไอริสนะครับจำไว้ถ้ามีไอริสเมื่อไหร่เนี่ยกลิ่นน้ำหอมมันจะออกลิปสติกเมทโทแต่ตัวนี้มันเหมือนกับเอา Dior Homme เมื่อกี้แบบชงโซดาน้ำอ่ะก็จะกลิ่นแบบซ่าๆเล็กๆแล้วก็มีความสะอาดอยู่ในตัวตัวนี้เลยใช้ได้บ่อยกว่าตัว Dior Homme มากๆตัวนี้เนี่ยเวลาใช้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่ทำงานออฟฟิศแต่เป็นดูมีตำแหน่งสูงหน่อยนะใส่เสื้อขาวสะอาดๆฉีดไปออฟฟิศอย่างเงี้ยตอนนั้นผมกำลังเดินเข้าออฟฟิศออกจากลิฟต์ปั๊บเจอพี่คนนึงนะครับเขาก็โอ้น้ำหอมหอมเลยนะกลิ่นสะอาดอะไรอย่างเงี้ย wow. อันดับที่9 Prada ลมนะครับต่อไปตัวนี้เป็นเหมือนกับตัวละครลับของผมเลยลับมากไม่มีขายแล้วนะหน้าตาแบบนี้ตัวนี้อาจจะแพงหน่อยนะครับเป็น Tom Ford Ombre Letter 16นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมมันต้องเป็นชื่อ Ombre Letter 16นะตอนนั้นที่ผมไปซื้อตัวนี้มันอยู่ในคอลเลกชันของ Tom Ford ที่เรียกว่า Private Blend เหมือนคอลเลกชันแพงอ่ะของ Tom Ford อ่ะคอลเลกชันน้ำหอม Niche ของ Tom Ford ตอนนั้นที่ผมซื้อมันเป็น Limited Edition นะแต่ทุกวันนี้ถ้าเกิดคุณเข้าไปในช็อป Tom Ford แล้วบอกว่าเอ้ยอยากได้ Ombre Letter 16เขาจะบอกไม่มีมีแต่ Ombre Letter ธรรมดาแต่คุณเนี่ยจ่ายถูกกว่าครึ่งหนึ่ง oh, no. ทอมฟอร์ดแม่งเอากูละแม่งเล่นกูละออกกลิ่นเดิมเนี่ยแหละที่มันเป็น private blend เนี่ยไปใส่ขวดลายปกติของมันอันนี้ผมได้มาประมาณ 8,500 ขวด50มิลตอนนี้ขวด100มิลน่ะราคาประมาณ 4,000 น่ะมันก็เซ็งเลยนะมันเป็นทอมฟอร์ดที่เซ็งจริงเหมือนโดนทอมฟอร์ดหลอกกลิ่นมันจะออกหนังๆนะอันนี้หรูๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หนังแบบดมแล้วแม่งเป็นกลิ่นสาบสัตว์อ่ะไม่ใช่มันเป็นหนังเหมือนรถลักชัวรี่อ่ะรถเหมือนพวก BM Benz ที่มันเบาะสีน้ำตาลน่ะเวลาฉีดทุกครั้งเนี่ยคนจะบอกเลยว่าแม่งเป็นน้ำหอมทอมฟอร์ดกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของทอมฟอร์ดอ่ะไม่รู้จะบอกยังไงดีอันดับที่8นะครับทอมฟอร์ด Ombre Letter ต่อไปอันดับที่7ตัวนี้เนี่ยผมโชว์ขวดก่อนเลยดีกว่าขวดแม่งเหมือนแบบไปซื้อซีซีมากรอกอะไรเงี้ยฟิวนั้นแต่ตัวนี้เนี่ย
ไม่ธรรมดานะมันเป็นนิชแบรนด์จากฝั่งอเมริกานะครับ wow. มันชื่อแบรนด์ว่า Imaginary Authors Authors ที่แปลว่าเหมือนนักเขียนอะนักเขียนในจินตนาการอะไรเงี้ยชื่อว่า Every Storm A Serenade นะครับชื่อไฮโซมากชื่อบิงบังมากคือยี่ห้อนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่าน้ำหอมมันเนี่ยจะมีนิยายรองรับกับตัวน้ำหอมของมันตัวนี้เนี่ยสตอรี่มันจริงๆประมาณว่าเหมือนมีผู้หญิงคนนึงมันเหงาๆเว้ยมันก็ไปอยู่ดีก็เสือกได้พายเรือทั้งนั้นพายเรือปั๊บแล้วมันก็เจอพายุเว้ยเจอพายุแล้วมันก็เหมือนฟีลว่าเหงาๆอ่ะเหงาๆอยู่บนเรือพายเรือแล้วเจอพายุนี่คือกลิ่นที่เขาจะพยายามสื่อออกมาซึ่งผมว่ามันทำได้ดีมากตัวนี้กลิ่นมันคล้ายๆกับผมอ่ะเคยไปพักแพที่กาญจนบุรีโดนปลุกมาตอนเช้าตีห้าที่มีกลิ่นน้ำค้างอ่ะกลิ่นฝนตกเขียวๆตอนเช้าๆจินตนาการง่ายๆกลิ่นเหมือนคุณไปเขาชนไก่อ่ะแล้วคุณโดนจ่างปลุกตีห้าขึ้นมาอาบน้ำอ่ะถามว่ากลิ่นอย่างนี้มันได้รับคำชมได้ไงผมฉีดมันครั้งแรกน้องผู้หญิงคนนึงในที่ทำงานทักโอ้ยพี่ฉีดกลิ่นอะไรมาไม่อยากจะบอกกลิ่นมันประหลาดอ่ะบอกกลิ่นอะไรเลยบอกว่ากลิ่นฝนตกกลิ่นพายุบอกเฮ้ยใช่เลยแบบมันได้กลิ่นฟิลนั้นเป๊ะเลยเฮ้ยพี่หอมมากมันไม่ได้กลิ่นประหลาดที่พี่คิดเลยหลังจากนั้นน้องผู้หญิงคนนั้นแม่งกลับถามประจำว่าเอ้ยพี่ฉีดกลิ่นฝนมายังบอกมันชอบมันเป็นน้ำหอมที่แปลกดีนะคนที่ซื้อคิดว่ามันประหลาดอ่ะมันได้กลับได้รับคำชมนะแบรนด์นี้น่าสนใจมาก Imaginary Others นะครับหน้าตาไม่เหมือนกรอกเองมากจริงตัวต่อไปอาจจะเป็นข่าวร้ายสำหรับใครหลายๆคนนะครับตัวนี้เนี่ยผมว่ามีคนเชียร์เยอะมากมันไม่น่าจะเป็นอันดับที่6อยากให้มันสูงกว่านั้นมากเพราะว่าจริงๆเป็นกลิ่นลูกรักผมกลิ่นนึงเลยกลิ่นนั้นก็คืออีฟแซงโลลองนะครับลานุยเดลบนะครับผมเท้าความก่อนผมใช้ครั้งแรกเนี่ยผมไปเรียนอังกฤษตอนปี2011คือซื้อเพราะว่าตามรีวิวเลย fragantica.com นะใครไปติดตามได้เป็นน้ำหอมที่ดีมากแต่ก็มั่วเยอะเหมือนกันแต่ก็คือมันเป็นเว็บที่ให้เรารู้เบื้องต้นว่ามันน้ำหอมกลิ่นนี้ประมาณไหนอ่ะก็มีคนโหวตด้วยว่าน้ำหอมนี้มันได้รับคำชมเยอะมากผมก็เลยสั่งจากอเมซอนเลยตอนนั้นมาฉีดแรกเว้ยก็กลิ่นแบบแป้งๆตอนนั้นเราก็รู้จักแต่คูลวอเตอร์ไงใช้คูลวอเตอร์ตอนแรกโอ้แบบสดชื่นหอมชอบมากพอกลิ่นนี่แม่งกลิ่นแป้งๆกลิ่นสไปซี่อ่ะผมก็แบบเอ้ยมันจะเวิร์กปะวะฉีดครั้งแรกก็ยังไม่มีอะไรตัวนี้แต่พอฉีดครั้งที่2เนี่ยฝรั่งแม่งถามเลยถามว่าคุณฉีดน้ำหอมอะไรฉีดทำอย่างนี้เลยเป็นภาษาคือไทยคืออังกฤษอย่างนี้เลยพูดเล่นนะครับไม่ใช่เขาถามภาษาอังกฤษนั่นแหละถามว่าฉีดน้ำหอมอะไรอะไรเงี้ยผมก็เอ้ยผมยิบสังโลลองเท่ยิบสังโลลองลานุยเดอร์แอลอมอ่ะประมาณนี้จริงมันอ่านว่าลานุยเดอร์ลมนะก็เลยเอ้ยมันเวิร์กว่ะกลิ่นตัวเนี้ยฉีดเสร็จปั๊บเดินไปกลางคืนใช่ไหมมันอยากกัดกรามตัวเองคิดว่าตัวเองแม่งลึกลับอ่ะฟิลนั้นอ่ะแต่ไม่ลึกลับหาเลยนะแต่แบบอยากลึกลับอ่ะเดินแล้วรู้สึกว่าต้องใส่เสื้อสีดำเพราะกลิ่นมันเท่ชวนลึกลับอ่ะเป็นลูกรักของผมยิบสังโลลองลานุยเดอร์ลมนะครับอันดับที่